ก็สยามมันมีอยู่พันเมืองอ่ะตอนนั้นจริงๆอ่ะสัญชาติสยามอ่ะใครอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงอินเดียที่เกิดใหม่อะไรเงี้ยมันก็สัญชาติสยามหมดอ่ะเพราะมันเป็นประเทศเดียวที่มีพันเมืองและมีกษัตริย์คนเดียวกันนั่นแหละจบมึงจะไปอ้างด้วยของอินเดียมันอินเดียมันไม่มีตอนนั้นน่ะมึงจะไปอ้างทําไมอารยธรรมเขมรมันไม่มีมึงจะไปอ้างทําไมมีแต่สยามอย่างเดียวพันเมืองอ่ะต้องมานั่งนี่แบ่งเป็น5 ยุคอารยธรรมมึงจะไปแบ่งทําไมอารยธรรมสยามทั้งนั้นยุคนี้จะมีตรงนี้ตรงนั้นแยกย่อยกันไปไม่ต้องแยกหรอกมันอารยธรรมสยามเหมือนกันหมดทีนี้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นน่ะจะไปแยกย่อยทําไมก็ไม่เห็นจะต้องไอ้นั่นเลยอย่างสมมุติพระพุทธรูปเงี้ยนึกออกไหมสมมุติว่าพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยดังเดิมเลยนะก็เป็นอารยธรรมสยามแล้วพอเรามาอยุธยาเราก็เอาพระพุทธรูปนั้นน่ะมาก๊อปปี้ใหม่มาถอดแบบถอดอะไรก็เป็นอารยธรรมสยามเราก็ไปเอามาถอดแบบใหม่เอาอยุธยามาถอดแบบใหม่มาเป็นรัตนโกสินทร์ก็เป็นสยามไงก็เป็นอารยธรรมสยามไงเออมึงก็เลยงงไงเพราะว่าคนไทยมันต่อเนื่องสืบทอดสายมาต่อเนื่องกันมันก็เป็นคนไทยหมดเลยจากอยุธยาพอเปลี่ยนเมืองพระนครใหม่มากรุงเทพก็เป็นคนไทยก่อนทวาราวดีก็เป็นคนไทยไงและก่อนของก่อนทวาราวดีมันก็เป็นคนพวกนั้นนั่นแหละมันสืบกันมาเป็นสายมึงนึกว่าอยู่ๆใครแม่งจะผุดออกมากลางป้องไม้ไผ่ได้ไงเออแล้วกษัตริย์เขาก็สืบทอดต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ทวาราวดีกษัตริย์อยุธยากษัตริย์รัตนโกสินทร์เขาก็เหมือนกันแต่เขาก็สืบทอดมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเนี่ยมันจะมาโผล่ขึ้นมาโผล่ไม่ได้หรอกนะไม่มีเชื้อพระวงศ์ไม่มีนั่นมีขึ้นมาปกครองประเทศไม่ได้เออแค่นั้นแหละไม่ยอมนะไม่ว่าจีนจะไม่ยอมหรือคนไทยเองอ่ะคือคนที่เขามีความรู้เรื่องที่ผมเนี่ยไม่ได้คุณไม่มีเชื้อคุณจะมาปกครองไม่ได้เพราะว่ามันจะขาดตอนไงนั้นคุณต้องลงให้คนที่มีเชื้อพระวงศ์เนี่ยเขาสืบสันตติวงศ์ต่อกันมาเออคุณอ้างไม่ได้เนี่ยบรรพบุรุษคุณใครใช่ไหมไม่ใช่อยู่มึงจะทะลุขึ้นมาเห็นไหมมันก็เหมือนเขมรนั่นแหละอยู่ไม่ใช่มึงจะทะลุขึ้นมามึงโดนนะมึงโดนเออเนี่ยแหละคือความรู้ผมมันเป็นแบบนี้สยามมันก็มาตลอดคนไทยมันก็มาตลอดเพิ่งมาแตกเป็นหลังยุคล่าอาณานิคมที่ไอ้พวกฝรั่งเศสไอ้พวกอังกฤษนี่มันมาล่านะแต่จริงๆแล้วเดิมอะเราคือเมืองพันเมืองนะให้เข้าใจตามนี้แหละผมนำพิสูจน์ตัวอักษรไทยได้ไอ้ทั้งพันเมืองอ่ะคือตรงไหนมั่งคนสยามไปสร้างไว้นะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอารยธรรมนู่นไม่มีอารยธรรมนี่ไม่มีนะมันมีแต่อารยธรรมสยามเพราะกษัตริย์เดียวกันคือสยามในตอนนั้นน่ะในตอนนั้นมีแต่สยามเออเนี่ยผมถึงเน้นเน้นแต่เขมรมาตรงไหนอ่ะนี่มือเรามือดูชื่อเมืองทั้งเมืองอ่ะและหลายๆเมืองอ่ะในที่บอกผมบอกเป็นสยามไม่ว่าจะอินเดียชื่อยังมีภาษาไทยทิ้งอยู่เต็มเลยเนปาลศรีลังกาหรือว่าไปดูนะไปดูเหอะแล้วจะเข้าใจว่าสมชายพูดไม่ผิดหรอกแล้วยิ่งมันจะมีหลักฐานอารยธรรมกำชับให้แน่นเข้าไปอีกว่านี่คือพวกสยามเนี่ยผมไม่ได้พูดแบบลอยๆไม่พูดอะไรไม่มีหลักฐานคุณนำพิสูจน์ได้หมดนั่นแหละบางคนบอกเฮ้ยมันเกินไปมั้งไปยันอินเดียกูนำพิสูจน์ได้หมดแหละเออไม่รู้มึงก็หุบปากไปแล้วก็รับฟังแล้วก็ช่วยกันนะขยายความเพื่อเราจะได้เห็นตัวตนของบรรพบุรุษเราเฮ้ยมันไปขนาดนั้นจริงๆเออผมจะมาพูดโกหกทำไมคุณคิดว่าคนอย่างผมจะมาด้อยค่าชาติตัวเองโกหกตอแหลจะกลายเป็นตัวตลกของโซเชียลคุณคิดว่าคนอย่างผมจะยอมเป็นตัวตลกเพื่อให้คุณวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างวันนั้นโกหกอย่างวันนี้ผมไม่ใช่คนตลกตะแลงนะเออไม่ใช่คนตลกตะแลงส่วนเรื่องย่อยๆเนี่ยมันก็แล้วแต่มันก็เป็นรายละเอียดระหว่าง
เมืองต่อเมืองก็ดีหรือว่าไอ้เมืองนู้นผลิตไอ้นี่มามึงรู้ป่ะทองแดงเนี่ยส่งสวยมาจากสระบุรีตั้งแต่เมื่อไหร่อาณาจักรสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยกูไม่รู้หรอกแต่ไอ้นั่นน่ะคือสยามพวกสยามอยู่ในพันเมืองของสยามไปดูชื่อเจ้าเมืองดิก็เป็นสยามไปดูชื่อเมืองหลวงแม่น้ําลําคลองเป็นสยามอุ้ยร้านนาก็ใหญ่ร้านนาก็เป็นสยามเจ้าเมืองเขาเป็นเจ้าเมืองร้านนาร้านช้างร้านไหนก็แล้วแต่ยกเว้นเซเว่นอีเลเว่นมันก็เป็นสยามหมดนั่นแหละเออมึงไปผูกเรื่องให้โอ้ยนี่เขาไปตีร้านชงร้านมึงต้องไปตีอะไรเรามึงมองภาพรวมเนี่ยสยามมันมีพันเมืองนะมันก็อยู่อย่างนี้แหละนู้นรู้ไหมตระกูลนู้นไปแข่งกับตระกูลนี้แล้วตระกูลเนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องย่อยไม่ต้องรู้ก็ได้มองภาพรวมใหญ่ว่าเขาคือสยามพม่าไอ้พม่าพม่าก็คือสยามเป็นราชวงศ์เห็นปะล่ะและนายพลอะไรเนวินอะไรมาขับไล่มาเอาไปขังคุกอาเนรเทศมั่งอะไรมั่งและยึดพม่าให้เป็นใหญ่แล้วตั้งตนเป็นองค์ใหญ่เชื้อพระวงศ์ต่างๆเจ้านู้นเจ้านี้ไม่สงสัยเหรอนั่นแหละคือเชื้อพระวงศ์ไปแต่งเขาแต่งข้ามตระกูลกันตระกูลนู้นไปแต่งกับตระกูลนี้ตระกูลนี้ไปแต่งกับตระกูลนั้นคุณอยากจะรู้รายละเอียดคุณก็ไปนั่งดูแต่ผมขี้เกียจไปนั่งดูเพราะผมคุมภาพรวมใหญ่เออเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็เป็นตามนั้นบางทีผมก็ไปนั่งดูก็ไปนั่งดูแต่ว่าผมก็ไม่ได้จดจําอะไรเพราะว่าผมคุมภาพรวมใหญ่สยามมีเมืองพันเมืองและพร้อมที่จะนําพิสูจน์เมืองพันเมืองนั้นผมพร้อมที่จะนําพิสูจน์เมืองพันเมืองที่เป็นของสยามได้แต่เมืองนั้นนะมึงรู้ว่าเมืองนั้นน่ะมีเจ้าเมืองชื่ออะไรเขากูไม่รู้แต่อารยธรรมมันเป็นสยามอยู่แสดงว่าเขารับอารยธรรมสยามแล้วมันก็ไปตรงกับบันทึกที่จีนบันทึกไว้ว่าเรามีเมืองพันเมืองและหลักฐานในเมืองนั้นมันเป็นอย่างนี้กูรู้แค่นี้ก็พอมั้งเยอะแล้วนะอธิบายมาถูกแล้วถูกทางแล้วนะท่านปุ้มอนุพงศ์บอกว่าถ้าเขมรคือขอมทําไมมันไม่เรียกตัวมันเองว่าขอมจนถึงปัจจุบันล่ะครับครูและคําว่าเขมรนี่เรียกตัวมันมาจากไหนมันมาจากคําว่ากมีกเมฆเขมรกเมนกเมนเขมรตัวมันเองเรียกว่าคแมมันไม่ได้เรียกตัวมันว่าขอมเขมรเรียกตัวเองว่าคแมเหมือนเราอ่ะเขาบอกไหนไหนสยามอยู่ไหนอ่ะสยามอยู่ไหนอ่ะไหนคนไทยอยู่ไหนอ่ะสยามอยู่ไหนไหนดีเอ็นเอสยามไม่มีเออมันก็ถามผมว่าดีเอ็นเอสยามอยู่ไหนอ่ะมีดีเอ็นเอคนอินโดนีเซียมีดีเอ็นเอพวกกัมพูชาพวกอะไรแล้วดีเอ็นเอสยามอยู่ไหนอ่ะโอ้โหดีเอ็นเอก็พวกที่มึงถามอยู่นี่แหละมันก็เป็นพวกสยามทั้งนั้นเลยก็มีร้อยพ่อพันแม่มันจะดูดีเอ็นเอของใครล่ะของเผ่าไหนล่ะปวดหัวที่เราบอกอ่ะก็สยามมันมีเมืองพันเมืองมึงจะไปเจออะไรมึงต้องไปตรวจในสถาบันกษัตริย์เชื้อพระวงศ์หรืออะไรเงี้ยเขาจะมีดีเอ็นเอที่เป็นกษัตริย์ปกครองเนี่ยมันจะมีอยู่ไงเออไม่ใช่มาโอ้โหร้อยพ่อพันแม่มึงจะไปเอาเผ่าไหนอ่ะและเนี่ยอย่างไอ้ที่เมื่อกี้อ่ะไปบอกว่าถ้ามึงอยากเป็นอะไรประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะถ้ามึงอยากจะเป็นประเทศเดี่ยวเอกราชหรืออะไรเงี้ยมึงก็ไปเป็นกะเหรี่ยงไปกะเหรี่ยงก็เป็นสยามอะไรก็แล้วแต่ในเมืองพันเมืองเนี่ยถ้าหลุดเข้ามานี่ก็คือสยามแหละตั้งรกรากอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของดินแดนที่กษัตริย์ผู้นั้นปกครองอยู่นั่นแหละคือพวกสยามคือถ้าไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ก็จะด้อยค่าชาติไปได้เรื่อยๆกันอย่างนี้แหละน่าสงสารมาสงสารประเทศไทยสงสารสยามประเทศหาบรรพบุรุษยังไม่เจอเลยนะแล้ววันนี้ก็ได้ดูไอ้ที่มีโจทก์ความบันทึกถึงเรื่องการตัดเย็บคนสยามอ่ะคนสยามกับคนอังกอร์คนเมืองพระนครอ่ะมันพวกเดียวกันคนในเมืองพระนครปกครองเมืองพระนครนั่นเขาคือกษัตริย์พวกข้าทาสบริพารนะแล้วก็จะมีพวกส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นเห็นไหมมันจะมีรถหลั่นกันมาจนถึงคนที่คอยเหมือนช่างสิบหมู่ไอ้นี่คอยปั้นนู่นปั้นนี่ก็จะมีส่วนหนึ่งก็คอยเย็บผ้าดูแลเรื่องเสื้อผ้าเย็บผ้าได้ทอผ้าได้ใครก็ให้สยามมันก็สยามทั้งนั้นไงแต่กสยามว่าเขาเป็นกษัตริย์ในเมืองพระนครเขาก็ให้ตัดเย็บจำปงจำปานี่ก็ผมบอกแล้วก็เป็นพวกสยามทั้งนั้นมันจะไปแบ่งกันทําไมเมืองพันเมืองเออถ้าเราไม่มอง
ไม่มองภาพรวมใหญ่อะเราจะไปพูดอย่างนักประวัติศาสตร์เราต้องดูนิรุกติอาหารอะไรของมันด้วยดูพื้นที่ดูทําไมครับสยามปกครองผ่านเมืองมึงไม่เห็นเองอะมึงก็ไปแยกย่อยเรียนรู้นู่นเรียนรู้นี่จนพอมาปฏิปต่อกันช้างแม่งหน้าตาโคตรน่าเกลียดเลยนะช้างเป็นอาจจะเป็นตัวอะไรไดโนเสาร์พันปีล้านปีก็ได้มันไม่ใช่ช้างมึงรู้ละเอียดกันนะจิ๊กซอมึงมาต่อกันไม่ได้เลยสันนิษฐานกันส่วนย่อยไปนู่นไปนี่ผลสุดท้ายมารวมกันไม่ได้นะน่าสงสารแล้วมันจะแยกเรียนรู้ไปทําไมอย่างเพื่อนๆเนี่ยมานั่งฟังผมเนี่ยก็ไม่ได้แยกเรียนรู้ไงเออก็รวมปุ๊บมาขอเออใช่สยามมันต้องมองเห็นภาพสยามก่อนแล้วมึงจะเจออะไรมึงค่อยมาแยกย่อยไม่ใช่แยกย่อยกันไปแล้วแม่งไม่เจอสยามเลยเจอแต่เขมรตรงไหนเออตลกแล้วกลายเป็นเจอเขมรไม่เจอสยามผู้ตายเพราะภาพรวมมันไม่ใช่นะอย่างที่ผมบอกท่านเอกชัยบอกว่าสยามก็เป็นแบบเดียวกับจีนครับมีชนร้อยเผ่าเหมือนกันเพราะใช้อักษรไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันอ่านไม่เหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเช่นจีนแต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนจีนอะไรนะเออก็มันก็พูดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นภาษากลางของเขาอ่ะเขาจะมีจีนกลางไงนะแม้อย่างตรงกลางเนี่ยเขาก็เขียนภาษาจีนได้ตรงกกหรือตัวประเทศอ่ะที่มีกษัตริย์อันนั้นอ่ะตรงกกชูงกึเขาเรียกเขาว่าตรงเราเรียกจีนอ่ะตรงกกที่ผมเรียนนะตรงกกตัวที่มันมีผ่ากลางขึ้นมาเนี่ยนะตรงแล้วก็กกก็เป็นประเทศที่มีกษัตริย์อยู่ตรงกลางรอบสี่เหลี่ยมเขาเรียกตรงกกจีญี่ปุ่นก็เขียนเหมือนกันก็เขียนเนี่ยแหละแต่ญี่ปุ่นอ่านว่าชูงกุอ่านตัวเดียวกันเนี่ยแหละไอ้สองตัวเนี้ย เราอ่านจีนว่าตรงกกแต่ไปญี่ปุ่นตัวเดียวกันเนี่ยเขาอ่านว่าชูงกอ่านไม่เหมือนกันแต่ความหมายมันเหมือนกันก็คือประเทศจีนนะบางทีเนี่ยมันต้องเอาความรู้หลายๆหลากอ่ะมาผสมมาต่อเนื่องมาเสียบเสียบกันนะแล้วเราจะเข้าใจอย่างที่ผมอธิบายไม่ใช่ว่าเอ้ยเสียมกกคืออะไรอ๋อเป็นคนสยามที่มาจากลุ่มแม่น้ํากกแล้วมาตีเอาเมืองเขาอะไรเงี้ยเลอะเทอะนะไอ้พวกนี้มันเลอะเทอะแม้เวลาเราคุยเรื่องจริงกันแล้วเนี่ยมันก็สนุกนะมันก็เออเอาคนที่เขามีความรู้มานั่งคุยกันเอาคนที่มีความจริงมานั่งคุยกันไม่ใช่ผมเชื่อว่าก็แล้วไงอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้นะสันนิษฐานเลยว่ามึงฟังไปเนี่ยมึงไม่ได้ความรู้หาอะไรเพราะความเชื่อแม่งเต็มพื้นที่หมดเลยจากไอ้คนพวกเนี้ยผมสันนิษฐานว่ามีคนเคยบอกว่าจิตภูมิศักดิ์เคยบอกไว้ว่ามึงไม่ตรวจสอบความรู้มันแล้วมันถูกกันหรือเปล่ามึงก็เอามาพูดผลสุดท้ายจุดยืนมึงไม่มีนะเพราะมันไม่มีข้อเท็จจริงนี่อะไรเลยนะมึงก็เชื่อว่ามึงเชื่อมาถูกต้องถ้าไอ้นั่นมันเชื่อผิดมึงก็ผิดเพราะอะไรเพราะมึงเชื่อความเชื่อของอีกคนที่มึงเชื่อเออความเชื่อที่ซ้อนอยู่เป็นความเชื่อของคนที่เชื่อแบบนั้นแล้วเราก็มาเชื่อต่อแล้วเราก็ถ่ายทอดความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อของเราเองสู่คนรุ่นใหม่ที่เขาจะต้องเชื่อต่อกันไปแล้วก็เชื่อแล้วความจริงอยู่ตรงไหนไม่มีมันก็สันนิษฐานว่าเชื่อว่าน่าจะคาดว่าคิดว่าประมาณว่าไม่ได้มันความเม็ดแรกที่มึงติดกระดุมมันผิดแล้วนะตั้งแต่เขมรแล้วนะมันไม่มีอะไรเลยมึงก็พยายามจะติดให้มันมีมันไม่ต่อหรอกนะเพราะความจริงมันไม่มีไงนะอย่างผมเนี่ยผมพูดมีสยามนะทำไมอ่ะมันมีตัวอักษรไทยอยู่ในเมื่อ5,000ปีที่แล้วผมพิสูจน์ได้ดังนั้นเนี่ยกษัตริย์ชื่อสุริยะวรมันนี่เป็นชื่อภาษาไทยนะแม่น้ําชื่อเป็นภาษาไทยนะชื่อนี้เป็นภาษาไทยนะเออเอ้ยมันไม่ใช่ภาษาไทยนะมันบาลีภาษาอะไรก็แล้วแต่ไอ้นั่นมันอยู่เป็นภาษาสยามนั่นแหละเออแบบเนี้ยไปดูสุริยะไอ้คนเขมรมีชื่อสุริยะไหมเออมีผมเคยพูดคําเนี้ยแล้วมันไปแปลงชื่อมีคนหนึ่งชื่อสุริยาประจำหรืออะไรเนี่ยเออตลกดีไอ้นี่เขมรนะรู้แหมพอเราบอกว่าสุริยะมีคนชื่อสุริยะในนั้นเยอะว่ะมึงดูบ้านมึงเนี่ยเพียบเลย
แล้วสุริยะมันจะไปเป็นกษัตริย์เขมรหนึ่งเหมือนนั่นแหละท่านเกศสยามสาลีสวัสดีครับสวัสดีครับนะเข้าใจผมนะเข้าใจผมนะเนี่ยผมพูดภาพรวมใหญ่แบบนี้แหละเปรียบเปยให้เข้าใจกันง่ายๆเพื่อเราจะได้เห็นบรรพบุรุษของเราและเดี๋ยวเราตามได้ตามได้ดินแดนเราก็ตามได้อารยธรรมเราก็ตามได้เออเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้ามันมีตัวอักษรเนี่ยในโนนวัดน่ะ5,000 ปีที่แล้วถ้ามันไม่มีผมหมาผมก็กลายเป็นตัวตลกในโซเชียลแต่ถ้ามีจริงแสดงว่าเออไอ้นี่พูดจริงมันนำพิสูจน์ได้ด้วยแล้วสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาไอ้1826อ่ะพ่อคุณล่ามประเดี๋ยวสอนไทยเนี่ยผิดเออมันก็ผิดไงความรู้ผิดไงผิดเราก็ไปด้อยค่าเราก็ไปแพ็คอ่ะเขาเรียกเราไปวางหมุดปักหมุดไว้ที่พ่อคุณล่ามคำแหงอ่ะถัดจากนั้นเราหาไม่เจอเลยนะกษัตริย์ต้องครองเมืองพระนครเท่านั้นนะพ่อคุณล่ามครองอาณาจักรไม่ใช่กษัตริย์พ่อคุณศรีอินทราทิตย์ครองอาณาจักรสุโขทัยไม่ใช่กษัตริย์จำไว้จะได้ไม่สับสนเวลาเอ้ยอยุธยาก็มีกษัตริย์สุโขทัยก็มีกษัตริย์อยู่นะมึงอะไรวะงงมึงจับต้นชนปลายไม่ถูกกันเองนะแล้วก็อธิบายกันสับสนตกลงอะไรวะราชวงศ์มายังไงวะราชวงศ์สุพรรณภูมิมาไงราชวงศ์บ้านภูหลวงบ้านอะไรอย่างเงี้ยมายังไงวะนั่นทำไมมันสลับกันครองราชยังไงงงเว้ยทำไมไม่ใช้ครองคนเดียวเข้าใจยังเออพอเดาทางได้ยังเออแล้วมีเขมรไหมชื่อเขมรไหมมีราชวงศ์เขมรตรงไหนนะไม่มีกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดตื่นรู้